สวัสดีครับรู้จักกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4ระดับเมืองนิเวศหรือแนวคิดการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ลงตัวไม่รบกวนซึ่งกันและกันสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชนแล้วยังจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจำแนกพื้นที่สามารถแบ่งได้เป็น4ระดับคือ 1. ระดับปัจเจกบุคคลคือการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับตนเองในการประหยัดพลังงานในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมคือพื้นที่อุตสาหกรรมที่พึ่งพาอาศัยระหว่างโรงงานต่างๆในพื้นที่กับสิ่งแวดล้อม 3. ระดับเมืองคือการพึ่งพาอาศัยระหว่างอุตสาหกรรมภาคเอกชนหน่วยงานท้องถิ่นชุมชนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 4. ระดับเมืองใหญ่หรือนครคือเมืองที่เกิดจากการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่รวมกันอย่างเกื้อกูลกันทั้งหมดนี้เป็นระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จำแนกได้จากการสังเกตรายละเอียดที่สำคัญจะพบว่าแต่ละระดับจะเน้นการใช้พื้นที่และทรัพยากรให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยจะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพต่อสภาพแวดล้อมหรือลดปัญหาในระยะยาวขอบคุณครับ